คนไทยทั้งประเทศตกอยู่ในภาวะหนี้และมีหนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองครับแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยถ้าต้องการที่จะฟื้นคะแนนนิยมหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายเดิมนั้นหัวใจสำคัญคือแนวนโยบายต่างๆว่าจะรับความยอมรับมากน้อยแค่ไหนและหัวใจสำคัญอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้และก็หนี้นี่แหละครับปัญหานี้ปัญหาเศรษฐกิจคือเรื่องใหญ่ที่ผู้คนตั้งความหวังไว้ที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับตอนนี้รัฐบาลนอกเหนือจากพูดคุยกับพรรคร่วมให้มองเห็นภาพเดียวกันแล้วสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันนั่นก็คือรัฐมนตรีที่อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทย17ตำแหน่งครับจะต้องพูดคุยเรื่องภารกิจเร่งด่วนเรื่องเดียวกันนั่นคือแก้ปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนครับแน่นอนถ้าถามว่ารัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยลงตัวไหมครั้งนี้ไม่ลงตัวหัวใจสำคัญถูกฝากความหวังกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะเมนเนจยังไงเมื่อไม่ได้ไปตามแผนครับและที่สำคัญอย่างพี่โอว่าหัวใจสำคัญอีกด้านหนึ่งคืออยู่ที่รัฐมนตรีด้านของเพื่อไทยทั้ง17ตำแหน่งวันนี้มีการประชุมอะไรนะเขาเรียกใบพิเศษเหรอพิเศษนัดพิเศษครม.เพื่อไทยเหรอโอ้โห17ตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาประชุมหารือร่วมกันโดยนี่ภาพวันนี้เลยนิดหนึ่งเศรษฐาหนึ่งนั่งหัวโต๊ะพูดคุยกันทำความเข้าใจเพราะถึงตอนนี้เวลาการทำงานงวดเข้ามาแล้วครับจะมีการถวายสัตย์ในเร็วๆนี้และจะเริ่มลงมือประชุมครม.นัดแรกและก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหลังจากนั้นลงมือทำงานททพรุ่งนี้ถวายสัตย์บ่าย 2เสร็จแล้วก็ประชุมนัดพิเศษครม.วันที่6ครับแล้วก็แถลงนโยบายวันที่11กันยายนเพราะนั้นก็เพื่อไทยจะคะแนนนิยมจะฟื้นไม่ฟื้นก็อยู่ตรงนี้แหละพี่โอเนี่ยอยู่แต่17ท่านน่ะที่การขับเคลื่อนตรงนี้แหละพี่วีกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวง DS กระทรวงการท่องเที่ยวครับนะครับโน่นกระทรวงคมนาคมจะต้องกระทรวงเกษตรจะต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อไปแก้ปัญหาผู้คนส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ติดกับดักหนี้ครับครับกับดักหนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าลดตัวฮวบฮาบเลยครับต้องบอกว่าถึงตอนนี้ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจหรือว่า GDP ลงไปแล้วจากเดิมตั้งแต่ต้นปีคิดว่าปีนี้ก็ยังไงแล้วแต่เนี่ย 3.3% ก็น่าจะได้นะแต่ถึงวันนี้เริ่มเห็นตัวเลขการส่งออกที่ทรุดตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ปรับลดมาแล้วนะเหลือ 2.8 เนี่ยครับต้องบอกว่าหลังจากนี้ไม่แน่ว่าหลายสำนักเนี่ยปรับลดต่ำระดับ2ไปแล้วนะมาดูครับขนาดเศรษฐกิจของเราทั้งหมด16-17ล้านล้านนะครับครับถ้าเติบโตระดับนี้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐกิจบอกว่าไม่สามารถรองรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่งานได้ครับอัตราที่รองรับได้ต้องประมาณสัก 4% ครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงปะทะสำหรับรัฐบาลเพราะคนตกงานมันจะเป็นปัญหาสังคมครับครับประการต่อมาคนไทยทั้งประเทศตกอยู่ในภาวะหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับความท้าทายแรกอย่างที่บอกเมื่อกี้คือต้องเป้าหมายส่งออกนะจะโต 1-2% นี่ยากนะครับนะแล้วอันที่2คือเรื่องของที่จะบอกเรื่องหนี้หนี้ครัวเรือน 15.96 ล้านล้านเนี่ยโอ้โห 90.6% ของ GDP แล้วล่ะเออนะเฉลี่ยครัวเรือนนึงเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่พี่วี50,000เหรอ500,000 ครับต่อครัวเรือนนะขณะที่รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยตกอยู่ที่ 27,000 คุณคิดดูจะไปลดรายจ่ายที่เป็นภาระหนี้กันได้ยังไงอะครับครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่ครับที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขและเป็นแรงกระแทกเข้าไปใส่ถ้าหากว่าแก้ความหวังของประชาชนในเรื่องหนี้ไม่ได้ครับครับประการต่อมาพี่วีเรื่องหนี้เนี่ยถาโถมใส่คนไทยอย่างมากเลยครับ มาดูนี่คือข้อมูลที่บ่งบอกว่าคนไทยกำลังทุกข์ระทมครับหนี้บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาทั้งหมดเดิมทีมกรามี 2.3 ล้านบัญชีถึงมีนาคมเท่านั้นเองพี่วีเท่าไหร่นั่นน่ะ 4.4 ล้านบัญชีแล้วเหรอใช่
มาดูเป็นวงเงินจำนวนวงเงินเดิมทีแค่200,000 ล้านตอนนี้ 3.1 แสนล้านแล้วเดิมลูกหนี้ที่เป็นหนี้ NPL นะครับ 1.9 ล้านคนตอนนี้เป็นเท่าไหร่พี่วี 3.1 ล้านคนคุณเห็นจำนวนผู้คนหรือยังครับครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีความคาดหวังจากรัฐบาลอยู่มาดูนี่ในนามนิติบุคคลเมื่อกี้บุคคลธรรมดาไปแล้วนะคนตัวเล็กโดยเฉพาะบรรดา SME ที่เป็นหนี้ Non Performing Loan จำนวนหนี้ทั้งหมดเนี่ยเดิมที่ 13,111 บัญชีครับตอนนี้พี่วีโอ้นี่ขึ้นไปเลยนะ 4.4 ล้านบัญชีเฮ้ยกระโดดขนาดนี้เลยเหรอใช่คุณดูนะจากหลักหมื่นเป็นหลักล้านเลยเหรอใช่อ้าว 44,000 ถ้าผมจำผิด 44,000 บัญชีครับมาดูจำนวนเงินครับพี่วี 44,000 เดิมมกราคมตอนนี้พี่วี 54,000 ล้านบาทเพิ่มมาตั้ง 10,000 นะจำนวนลูกหนี้ที่เป็นรายเดิมที 5,700 กว่ารายตอนนี้เพิ่มเป็นโอ้ 11,357นี่คือจำนวนลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลครับนี่ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่สะท้อนภาพชัดเจนครับ 2.3 ล้านล้านบัญชีเป็น 4.4 จำนวนเงิน2ล้านไอ้2แสนล้านมาเป็น 3.1 เห็นไหมครับนี่ขึ้นนี่ขึ้นจำนวนขึ้นหมดทุกรายเลยครับมันเป็นตัวที่มีภาวะมาจากกับดักโควิดตั้งแต่ต้นนี่แหละครับแล้วรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ได้ล่ะนี่ SME จำนวนลูกหนี้ SME ครับมันมีทางเดียวที่จะเกิดขึ้นครับเร่งพักหนี้กับพักหนี้คนเหล่านี้ให้คนเหล่านี้ลืมตาอ้าปากให้ได้แต่จะหาเงินจากไหนมาดูแลเรื่องการพักหนี้ล่ะครับตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาประกาศว่าจะดั้มเศรษฐกิจผ่านระบบครับบล็อกเชนผ่านเงินดิจิทัลครับคนละ 10,000 บาทพี่วีใช้งบทั้งหมดเท่าไหร่นะ 5.6 แสนล้านบาทก็ด้านหนึ่งก็คือทำยังไงลดต้นทุนอาจจะพักหนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องเพิ่มรายได้เติมเงินเข้าไปเติมเงินไปตอนนี้เรื่องการเติมเนี่ยก็คือเงินดิจิตอลเนี่ยนะฮะ 10,000 บาทเนี่ยก็ใช้เงินทั้งหมดเนี่ย 5.6 แสนล้านบัญชีเพราะตั้งแต่คนอายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนครับครับแล้วเอาเงินใส่โทเค็นเอาโทเค็นนั้นไปสั่งซื้อสินค้าภายในรัศมีทำการไม่เกิน4กิโลได้และต้องใช้จ่ายภายใน6เดือนให้หมดฮะจับจ่ายใช้สอยแต่ก็ห้ามนำไปใช้หนี้นะเอาไปซื้อสินค้าเพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนแต่ถ้าควบคุมกำกับดูแลไม่ดีเงินจะหมุนแค่1ถึง2รอบครับแต่ถ้าจัดการดีๆเงินมันจะหมุนไป4 5รอบ6รอบ7รอบไอ้นั่นแหละระบบเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นครับปัญหาตรงนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เพื่อไทยยังแก้ไม่ตกเพราะรู้ไม่เท่ากันนายกเศรษฐาจึงออกมาบอกว่าเงินดิจิตอลจ่ายงวดเดียวไม่มีการทยอยจ่ายครับครับจ่ายงวดเดียวไม่มีการจ่ายเป็นทยอยเป็นงวดๆแหละครับและตอนนี้จะจ่ายเข้าไปในเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผ่านมือถือนี่แหละปัญหาคือคนใช้ 2G ทำไงอ่ะคือตอนนี้ในแง่ของครม.ของเพื่อไทยอ่ะเขาเริ่มคุยแล้วว่าจะทำยังไงให้เกิดขึ้นจริงครับเพราะได้แถลงนโยบายไปแล้วคือแบรนดิ้งเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกนะ22ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบรนดิ้งเพื่อไทยคือพูดอะไรนโยบายอะไรเขาทำส่วนผลกระทบลบหรือบวกกันถูกดีเบตอีกเรื่องนะแต่ชอบแต่เพราะเรื่องนี้เป็นจุดขายเอาด้วยนะถูกขายด้วยนะทำเหอะแล้วเรียนรู้ผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไปทีละปลอกครับเพราะตอนนี้คนมันตั้งความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำงานมันสูงลิ่วเลยนะสูงไหมสูงมากตอนนี้ต้นทุนในเรื่องหน้าตาของรัฐบาลพูดง่ายๆความเชื่อมั่นลดลงแต่ต้นทุนในเรื่องของการทำงานผู้คนยังให้โอกาสรัฐบาลใหม่อยู่นะก็ต้องบอกทุกรัฐบาลนะฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ให้โอกาสครับท้ายๆถึงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากบางเรื่องที่เคยให้คำมั่นไว้ตอนหาเสียงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นครับแต่ถ้าถามตอนนี้ไปถามใครแล้วแต่เนี่ยเขาอยากให้จัดการเรื่องหนี้นี้ก่อนเรื่องหนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่มากถ้าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยมีเหลือพอที่จะเก็บออมหรือมีมากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปกู้เนี่ยคะแนนนิยมหรือว่าความศรัทธาของเพื่อไทยที่ลดลงเนี่ยอาจจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างใช่จัดการเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังนี้ต้องดูแผนว่าแผนของ
ครม.ที่ประชุมนัดแรกวันที่12หรือว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะจัดการเรื่องหนี้อย่างไรคือต้องเรียกแต่ได้ข่าวว่าเขาเรียกแบงค์รัฐนะไปคุยกัน 2-3 รอบแล้วนะเรียกหมดแล้วใช่เขาบอกว่าในการเดินหมากในกระดานถ้าหมากอ่อนให้ซ้อนเรือ ถ้าหน้าตาเราไม่ดีเราต้องทำงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อความหวังของประชาชนจะเข้ามาเป็นแบ็คให้กับรัฐบาลครับแต่การเดินหน้าไปจำเป็นอย่างยิ่งครับที่นายกรัฐมนตรีจะต้องลงมาทำเองกำกับเองและทำให้คนเห็นเป็นรูปธรรมว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ